หลังทาชกมวยเลยนะครับมากันครบทุกคู่เลยคู่ชกนักแสดงนะครับทั้งคุณดอมเหตุตระกูลกับคุณอาร์ตพระสุทธิ์คุณรัศมีแขคู่นี้น่าจะตามากกับคุณเอ็กซ์ทิตินันนะครับต่อด้วยฝั่งของศิลปินคุณเจ๋งบิ๊กแอสแล้วก็คุณเป้วงไมล์เตรียมมาประลองหมัดบนสังเวียนรายการดังครับที่เพิ่งได้เลิกออนแอร์ซีซั่น2หลังจากเลื่อนกำหนดการเดิมมาจากต้นปีครับทำให้ช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี่โค้ชมวยคนดังคนนี้ฝั่งขาวนะครับคุณแมทธิวดีนต้องทำการบ้านหนักเลยเป็นพิเศษทั้งเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาพร้อมกับการชกมวยครับหลังจากพักรักษาโควิด-19 ไปแล้วก็ต้องออกตารางซ้อมที่บ้านให้กับลูกทีมอีกด้วยครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้เองของสังเวียนมวยดังหลังมีประเด็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เองก็ต้องมีการระมัดระวังกันให้มากขึ้นด้วยซึ่งคุณแมทธิวดีนบอกว่าครั้งนี้นี่เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแน่นอนแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงครับสถานการณ์ในบ้านเราก็คลี่คลายลงนิดนึงก็สามารถจัดได้แต่ว่าก็ยังคงต้องมีการรักษาในเรื่องของกฎที่ทำตามสปค.ที่มีการแนะนำแน่นอนมีเรื่องของการวัดตรวจไข้ก่อนเข้าใช้เจลล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างในสนามก็จะไม่ได้เป็นแบบสนามแบบเต็มจุเหมือนปีที่แล้วก็จะมีความห่างนิดนึงก็จะบางๆลงก็ทำตลอดเวลาฮะก็อย่างที่ค่ายผมก็คือพอเปิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการซ้อมด้วย social distancing ต่างๆแทบจะคิดระบบการฝึกมวยใหม่ขึ้นมาเลยด้วยซ้ำให้มันปลอดภัยมากขึ้นให้มันมีความระมัดระวังอย่างที่เราควรจะทำกันผมก็ไม่อยากจะเป็นอีกผมไม่อยากให้คนอื่นๆในประเทศไทยเป็นอีกเพราะฉะนั้นชีวิตเดินต่อไปงานต้องทำเงินต้องมีแต่ว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังครับบอกแล้วทำอะไรต้องไม่ประมาทนะครับไปดูอีกฝั่งนึงฝั่งงานดนตรีกันบ้างเขาบอกช่วงนี้เริ่มกลับมาให้หายคิดถึงบ้างแล้วนะครับสำหรับนักร้องสายร็อกคนนี้คุณเจ๋งบิ๊กแอสแต่ก็เล่าว่ายังน้อยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงจังหวะปกติเองแต่ก็เป็นสิ่งที่เจ้าตัวบอกเข้าใจได้เพราะว่าการจัดคอนเสิร์ตต้องรวมคนจำนวนมากซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงนะครับในการระบาดรอบ2และแม้ตัวศิลปินจะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสมอแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเลยกันอย่างพี่แมทธิวออกมาเนี่ยเขาก็ไปฟิตคือเราก็ไปออกกำลังกายด้วยกันเลยครับคือไปฟิตร่างกายสร้างภูมิให้ตัวเองเพิ่มขึ้นมาคือมันต้องค่อนข้างจะเพิ่มภูมิให้ตัวเองเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เท่าที่รู้มาคือร่างกายเราไม่ใช่แค่แข็งแรงเดียวเชื้อโรคมันแข็งแรงตามเราไปด้วยฮะมันก็อันตรายครับเตรียมตัวไหมแล้วก็เตรียมๆนะแต่ด้วยที่ว่าเราทำอาชีพนี้มาค่อนข้างจะเป็น10ปีผมร้องเพลงกลางคืนมาด้วยแล้วก่อนจะมาอยู่วงพี่แอดมันก็รวมกันมาแบบเป็น20ปีในวงการในการเล่นดนตรีเงี้ยพอมาเจอเหตุการณ์นี้ก็แอบคิดเหมือนกันนะด้วยที่ว่าเราจะไปทำอะไรสำรองไว้เผื่อมันเหตุการณ์ระลอก2เนี่ยเราก็ยังก้ำกึ่งที่แบบอาจจะยังคิดไม่ออกอาจจะเต็มที่อาจจะเรื่องของกินอ่ะเพราะผมทำอาหารกินได้ก็คงอาจจะเปิดร้านคาเฟ่หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เราภาวนาดีกว่าว่าอย่ามีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงหรอกผมว่าทั้งประเทศไทยหรือทั่วโลกเขาก็ไม่อยากให้มันมีระลอก2มันลำบากแน่ๆครับนอกจากได้อัปเดตการเตรียมพร้อมเรื่องของการรับมือโรคระบาดแล้วครับอย่างที่บอกว่างานนี้มีดาราคนดังมาร่วมเพียบร่วมถึงคนนี้ด้วยครับคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นที่เล่นเอาฮือฮาเพราะว่าเจ้าตัวประกาศเลยนี่จะมาร่วมชกบนสังเวียนด้วยปะทะกำปั้นกันด้วยนะครับงานนี้สื่อมวลชนที่ไปก็เลยได้อัปเดตเรื่องของคดีความหลังถูกทำร้ายร่างกายเมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยโดยคุณรัศมีแขบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกครั้งที่2ให้คู่กรณีมารายงานตัวในวันที่1ตุลาคมนี้ครับและถ้าหากคู่กรณีไม่มาตามนัดก็จะออกหมายจับต่อไปส่วนเรื่องจิตใจที่หลายๆคนกังวล นะครับวิตกตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าอุ่นใจขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนมาช่วยดูแลตลอดเวลาครับ